ยูโร2024รอบน็อกเอาเช็คความพร้อมอิตาลีบูดวิสเยอรมันดวลเกือกเดนมาร์กกีฬาวันที่29มิถุนายน2567 16:20 น.ยูโร2024เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรอบน็อกเอาเช็คความพร้อมอิตาลีแชมป์เก่าบูสวิสและเยอรมันเจ้าภาพดวลเดนมาร์กพร้อมช่องถ่ายทอดสดยูโร2024ยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยความเคลื่อนไหวประจำวันที่29มิถุนายนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา23นาฬิกาตามเวลาไทยนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอัตซูรีอิตาลีแชมป์เก่ายูโร2020ที่โอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3หมายเลข603ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้สวิตเซอร์แลนด์ได้รองแชมป์กลุ่มเอกด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะฮังการี 3-1 เซมอสกอตแลนด์ 1-1 เสมอเยอรมนี 1-1 ขณะที่อิตาลีกลุ่ม B ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการชนะแอลเบเนีย 2-1 แพ้สเปน 0-1 เสมอโครเอเชีย 1-1 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด60ครั้งสวิตเซอร์แลนด์ชนะ7นัดเสมอกัน24นัดอิตาลีชนะ29นัดหนล่าสุดเจอกันในรอบคัดเลือกสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022เจ้ากันบ้านสวิตเซอร์แลนด์ 0-0และเจ้ากันบ้านอิตาลี 1-1 ความพร้อมนัดนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีซินวานวิทเมอร์ติดโทษแบนด้านอิตาลีขาดริคาร์โดคาลาฟิออรีติดโทษแบนเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์คงวางหมาก 3-4-3 ยานซอมเมอร์ฟาเบียนแชร์มานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดริเกสลีโอไนดาสสแตจิอูเรโมฟรอยเลอร์กรานิตชาก้ามิเชลเอบิเชอร์รูเบนบากาสบริวเอมโบโลดานเอนดอยขณะที่อิตาลีน่าจะใช้แผน 3-4-1-2 จานลุยจิดอนนารุมมามัตเตโอดามียนอเลสซานโดรบาสโตนีจานลูกามันชินีจูวานนี่ดิลอเรนโซนิโคโลบาเรลล่าจอร์จินโยเฟเดริโกดิมาโกลอเรนโซเปเลเลกรินีจาโคโมรัสปาโดรีจานลูกาสคามักกาคู่ต่อมาเวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่30มิถุนายนตามเวลาไทยอินซีเหล็กเยอรมนีทีมเจ้าภาพเจอกับโคโนมเดนมาร์กที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกนัลอิดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์ถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3หมายเลข603ซึ่งทางที่ผ่านมาเยอรมนีได้แชมป์กลุ่ม A ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1เก็บไป7คะแนนจากการชนะสกอตแลนด์ 5-1 ชนะฮังการี 2-0 เซมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ส่วนเดนมาร์กได้รองแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานลงเตะ3นัดเสมอทั้ง3นัดเก็บไป3คะแนนจากการเซมอสโลวีเนีย 1-1 เสมออังกฤษ 1-1สมอเซอร์เบีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด28ครั้งเยอรมนีชนะ15นัดเสมอกัน5นัดเดนมาร์กชนะ8นัดหนล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมิถุนายน2021ซึ่งเตะกันที่เมืองอินส์บรุกของออสเตรียผลเจ้ากัน 1-1 ความพร้อมนัดนี้เยอรมนีไม่มีโยนาธานทาติดโทษแบนและต้องเช็คความฟิตอันโตนิโอรูดิเกอร์ด้านเดนมาร์กขาดมอเตนะยูนแมนติดโทษแบนเกมนี้คาดว่าเยอรมนีจะใช้แผน 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชอันโตนิโอรูดิเกอร์นิโคชลอเทอร์เบกมักซิมิเลียนมิเทลสตัตโรเบิร์ตอันดริชโทนี่โครสเจ
จามานมูเซียล่าอินคายกุนโดกันโฟเรียนเวียสไคฮาแวสขณะที่เดนมาร์กจะมาในระบบ3 4 1 2แคสเปอร์ชไมเคิลโยอาคิมแอนเดอร์เซนแอนเดรียสคริสเตนเซนยานนิกเวสเตอร์การ์ดโยอาคิมเมเล่ปิแอร์เอมิลฮอยเบียร์โทมัสเดลานีวิกเตอร์คริสเตียนเซนคริสเตียนอีริกเซนราสมุดฮอยลุนโยนาสวินฟุตโนตศึกษาท่าทีเข้มภูมิใจไทยเบื้องหน้า200วุฒิสภาใหม่ประเด็นร้อนวันที่29มิถุนายน2567 14 นาฬิกาฟุตโนตศึกษาท่าทีเข้มภูมิใจไทยเบื้องหน้า200วุฒิสภาใหม่คำตัดข้อเชิงปฏิเสธความสัมพันธ์ยึดโยงระหว่างการเรียกขานสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทยจากนายอนุทินชาญวีรกูลคือความอ่อนไหวนี่ย่อมเป็นท่าทีเดียวกันกับความจำเป็นในการออกแถลงการณ์ของพรรคก้าวไกลในห่วงก่อนวันที่26มิถุนายนเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวพันสถานะของสมาชิกวุฒิสภาจึงแตกต่างโดยพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คืออย่างแรกดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระอย่างหลังดำรงอยู่กับพรรคการเมืองแม้เมื่อผลการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาที่ปรากฏออกมาจะนำไปสู่การยกย่องชมเชยในทิศทางที่เชื่อว่าเป็นความสามารถจากการกำหนดกลยุทธ์โดยพรรคภูมิใจไทยแทนที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะอ้าแขนโอบรับการยกย่องชมเชยด้วยความปรีติปราโมทเป็นอย่างสูงก็จำเป็นต้องปัดปฏิเสธเด่นชัดอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์จากการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับทั่วประเทศดำรงอยู่บนทิศทางที่แน่นอนนั่นก็คือไม่ได้มีเพียงด้านบวกหากมีด้านลบอยู่ด้วยความเป็นจริงที่เห็นภายในชัยชนะและความสำเร็จของสมาชิกวุฒิสภาที่เรียกว่าสายสีน้ำเงินหากถือว่าเป็นรายรับในทางการเมืองก็เป็นรายรับอันมาพร้อมกับรายจ่ายที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับย่อมเป็นรายจ่ายที่สังคมเห็นตรงกันว่ามีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยจึงได้เรียกว่าเป็นสายน้ำเงินอันตรงกับสีเสื้อของพรรคภายในเสียงชโยโห่ร้องยกย่องและชมชัยที่ตามมาก็เป็นข้อกังขากลายเป็นคำถามภายในข้อกังขาและคำถามนั้นเองยิ่งทำให้องค์ประกอบอันเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะถูกขุดคุ้ยโจมตีไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงจำนวนระหว่างแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการมองเข้าไปยังรากฐานของว่าที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนทั้งที่เป็นคนขับรถเป็นคุณหมอเป็นที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยเริ่มไม่แน่ว่าที่เป็นชัยชนะจะกลายเป็นเผือกร้อนหรือไม่ท่าทีอันมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสะท้อนความชัดเจนในทางการเมืองอย่างลึกซึ้งมองเห็นทั้งในด้านของรายรับทั้งมีได้มองข้ามรายจ่ายโดยพื้นฐานย่อมกันพรรคภูมิใจไทยออกหากจากความอื้อฉาวอันเนื่องแต่การเลือก200สมาชิกวุฒิสภาขณะเดียวกันจำเป็นที่ต้องถนอมความรู้สึกต่อพันธมิตรในแนวร่วมการเมืองไม่ทำตัวให้เด่นจนเกินไปดำรงอยู่ในจุดอันเป็นรองภายในสถานะแห่งรัฐบาลพิเศษอย่างมั่นคงไม่ก่อความระแวงหญิงทิพย์ฉลุยตัดเชือกญี่ปุ่นปิงปองเก็บคะแนนโลกตูนิเซียกีฬาวันที่29มิถุนายน2567 16 นาฬิกา 57 นาทีก
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Contender Tunis 2024 Presented by KIA ที่สนามซานเลออมนิสปอร์ตเดราเดสกรุงตูนิสประเทศตูนิเซียระหว่างวันที่25-30มิถุนายน67มีนักกีฬา111คนจาก26ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวม 80,000 ดอลลาร์อเมริกาหรือ 2,944,680 บาทโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง4มือตบสาวทีมชาติเข้าแข่งขันประกอบด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรบัวจินนิพาเสวตบุตรและการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัยทั้งประเภทหญิงคู่และหญิงเดี่ยวโดยในประเภทหญิงคู่หญิงสุธาสินีกับทิพย์อรวรรณคู่มืออันดับ9ของโลกที่ถูกวางให้เป็นคู่มืออันดับ1ของรายการได้สิทธิ์ออกสตาร์ทในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติลงสนามพบกับคู่ของอาชาน่ากิริชคามัตกับมานิกาบาตราคู่มืออันดับ131ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าเป็น2สาวไทยที่มีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมกว่าตบชนะคู่หูอินเดียไป 3-0 เกม 13-11 11-6 11-3 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอพบกับคู่ของซาสึกิโอโดะกับซากุระโยโคอิคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่นที่เพิ่งตบชนะคู่ของบัวจินนิพากับการ์ตูนวรรณวิสาคู่มืออันดับ158ของโลกของไทยมาในรอบก่อนรองนี้ 3-0 เกม 11-7 11-811-4 โดยโปรแกรมรอบตัดเชือกของสุธาสินีกับอรวรรณจะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวหญิงสุธาสินีพี่ใหญ่ทีมชาติไทยมืออันดับ55ของโลกคือคนเดียวของไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยเจ้าตัวเดินทางมาถึงรอบ16คนสุดท้ายพบกับมานิกาบาตรามืออันดับ28ของโลกจากอินเดียและสุธาสินียังฟอร์มแรงต่อเนื่องตบชนะสาวอินเดีย 3-2 เกม 11-13 4-11 11-9 11-8 12-10ทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศทว่าในรอบ8คนสุธาสินีสุดต้านความเก่งของซาสึกิโอโดะมืออันดับ54ของโลกจากญี่ปุ่นพ่ายไป 1-3 เกม 5-11 7-11 11-8 6-11 สาวไทยตกรอบหญิงเดี่ยวทั้งหมด